สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทรนในไลฟ์นะคะคืนนี้ก็กลับมาเจอเราสองคนเช่นเคยนะคะฝนรายงานตัวแล้วจ้าพัดตกก็มารายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับเราสองคนรายงานตัวในค่ำคืนของวันแห่งความรักถูกต้องใช่แล้วนี่วันนี้ฝนไม่มีคนควงเมื่อกี้นี้พัดตกก็ให้ควงเข้ารายการมาแล้วนะรู้สึกดีจังเลยอุ่นใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าถามเรานะครับว่าเรามีนัดที่ไหนเรานัดกันคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดเช่นเคยถูกต้องสามทุ่มยี่สิบห้านาทีโดยประมาณแบบนี้เนี่ยเราไปไหนไม่ได้เราอยู่ด้วยกันกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าวันนี้ไปเดทกับใครที่ไหนอย่างไรแล้วก็ตามนะครับส่งมาบอกเราในแฟนเพจของเราเราไลฟ์กันสดผ่าน Facebook ทั่วทั้งโลกนะครับหรือต่อให้โสดก็ตามครับผมแบ่งปันความสุขแชร์ให้เราฟังกันแล้วกันนะครับคนโสดก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขไปนะคะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะคะรับรองว่าวันนี้มีความสุขกับข่าวของเรามากๆแน่ๆหลากหลายรสชาติมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเล็กธีรเดชนะครับสูญเสียเงินหลักแสนโอ้โหเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันน้องๆกับเรื่องราวของสาวสวยน้ำตาลชลิตาเพิ่งกลับมาออกงานไม่เท่าไหร่ครับมีข่าวลือเรื่องเกาเหลากับรุ่นพี่ซะแล้วแล้วไม่ใช่ใครนะครับเจนนี่ซะด้วยถูกต้องวาเลนไทน์แบบนี้ก็ต้องมีข่าวของคู่รักค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับคู่รักเมเจนั่นเองออกงานคู่กันหลังจากที่คบหากันมาถึง2ปีนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปจับตาดูปฏิกิริยาของเคนภูภูมิค่ะว่าจะยอมพูดประเด็นดราม่าของแฟนสาวเอสเตอร์กับอดีตคู่จิ้นชอนจินดาโชตหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะผมว่าแล้วแต่คนจะมองครับแต่ถ้าผมทำอะไรให้ใครไม่สบายใจหรือว่าไม่ชอบผมก็ต้องขอโทษครับในที่สุดก็ไม่ขอเอาความเห็นถึงมหากาพย์เกาเหลาระหว่างแฟนสาวเอสเธอร์สุปรีลีลากับอดีตคู่จิ้นชอนจินดาโชตซะงั้นค่ะพระเอกหุ่นล้ำเคนภูมิที่ล่าสุดก็ใช้เดี่ยวรับงานวันวาเลนไทน์ก่อนรูดสิบปากกรณีถูกชาวเน็ตสับเละเหตุเพราะขึ้นข้อความเรื่องการเห็นแก่ตัวปกป้องแฟนสาวจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไปร่วมงานอีเวนต์เดียวกับอดีตคู่จิ้นโดยพระเอกคนดังย้ำชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าให้ทุกคนมองข้ามไปตนสามารถร่วมงานกับหนุ่มชอนได้เป็นปกติไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะค่ะแสดงว่าเคยินสบายร่วมงานกับชอนได้ได้ครับผมว่าจบๆไปดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องอาจจะแบบไม่เข้าใจกันต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างที่บอกฮะไม่ต้องมีพวกหรอกครับมาเป็นเพื่อนๆกันมารักกันดีกว่าครับเราไม่ต้องมาทะเลาะกันหรอกไร้สาระงดตอบเรื่องที่ปั่นทอนใจแต่เรื่องความรักและตอบดีดีว่าวาเลนไทน์วันนี้ถือเป็นการฉลองด้วยกันครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้ไปสวีทหวานกัน2ต่อ2เพราะคุณแม่ของสาวเอสเธอร์มาร่วมแจมด้วยซึ่งหนุ่มเคนก็บอกเลยว่าไม่ซีเรียสดีซะอีกจะได้มีคนถ่ายรูปสวยๆให้ค่ะวงการได้ไม่ทันไรก็เจอข่าวเมาส์สกัดดาวรุ่งซะแล้วสาวสวยดีกรีนางงามน้ำตาลชลิตาหลังเธอมีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ของสาวสิริตาที่ร่วมหุ้นกับเจนสุดาเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ได้เจอกับนางเอกสาวรุ่นพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณแต่ถูกจับตามองเมื่อสาวเจนนี่สะบัดหน้าหนีไม่รับไหว้สาวน้ำตาลซะงั้นน่ะเท่านั้นยังไม่พองานที่ได้ไปร่วมเดินแบบทรงผมบนแคทวอล์กเดียวกันก็ถูกเมาส์อีกว่าสาวเจนี่ก็ครอบร่วมน้ำตาลออกอีกจนหลายคนสงสัยว่าจะมีเกาเหลาข้ามรุ่นกันหรือเปล่าร้อนถึงสาวน้ำตาลต้องออกมาเคลียร์ข่าวลือยาวเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะหนูยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือแบบพอมารู้ทีอ้าวพี่ข่าวแล้วเหรอคือตันไปวันนั้นก็คือตันก็ไหว้พี่เขาแล้วพี่เขาก็ขาดขาอะไรอย่างงี้คืออาจจะแบบไม่ได้รับไหว้เลยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยได้เจอพี่เจนี่สองงานพี่เจนี่ก็จะอยู่อีกกลุ่มนึงตันก็จะอยู่อีกกลุ่มนึงไงมันก็เลยแบบไม่ได้ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วค่ะลงรูปใช่ไหมคืออันนั้นอ่ะตันอ่ะไม่รู้ว่าเขาต้องถ่ายรูปบนข้างบนนั้นอีกแล้วตันก็เลยเดินตามเขาไปค่ะตามภาษาคนไม่รู้เรื่องเต็มนั้นอ่ะไม่มีตันอยู่แล้วแล้วคือพี่เขาเพิ่งไปเรียกตันมาตันก็เลยแบบเพิ่งได้ถ่ายส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าหยิ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนหน้านิ่งไม่ได้หยิ่งน้อมรับคำวิจารณ์โดยต่อไปจะพยายามปรับตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะได้ทุกเมื่อค่ะถึงกับลั่นว่าพร้อมมากค่ะนักแสดงสาวหน้าเฉียวเมพิชชนาธิ์หลังถูกถามถึงงานวิวาห์ต่อหน้าแฟนหนุ่มนักเตะเจชนาธิปที่ออกงานอีเวนต์คู่กันครั้งแรกรับวาเลนไทน์ซึ่งสาวเมออกปากว่าตนพร้อมเป็นเจ้าสาวเสมอแต่อยากให้แฟนหนุ่มรุ่นน้องได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก่อนทั้งเรื่องการบวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่รวมถึงสร้างสนามฟุตบอลตามที่ฝันไว้เปิดทางให้สักขนาดนี้คงไม่ต้องเดาตำแหน่งว่าที่เจ้าสาวของหนุ่มเจจนตกเป็นของใครได้ล่ะเนาะ
ก็แน่นอนครับก็ผมก็ต้องรอวันที่ผมพร้อมแต่คือผมต้องบวชให้แม่ก่อนอะไรเงี้ยแม่ก็ขอไว้แต่คือเรื่องแต่งงานอ่ะผมก็เหมือนแบบเลือกเธอคนนี้อยู่แล้วเลยก็หวังว่าจะไปเก็บเงินเยอะๆครับก็อยากให้แบบสมน้ำสมเนื้อเขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้คนมาว่ารับหลังได้แต่จริงๆผมไม่ได้แคร์คนอื่นอยู่แล้วคือผมบอกนี่ถ้าค่าสินสอดล้านหนึ่งเอาไหมแฟนบอกว่าน้อยไปนะเบบี้ไม่ต่อแล้วไม่ต่อมาได้5ล้านก็โอเคปิดท้ายด้วยความคืบหน้าคดีที่ถูกโจรงัดร้านเนื้อย่างของหนุ่มตีอเล็กธีรเดชย่านเกษตรนวมินทร์ทำให้สูญเงินและเสียหายนับแสนบาทเมื่อ2วันก่อนล่าสุดตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเพื่อนำไปจับกุมตัวต่อไปซึ่งหนุ่มอเล็กก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับตัวคนร้ายได้เร็วๆนี้ค่ะก็มีพวกของในร้านอะไรเงี้ยครับมูลค่าเท่าไหร่เลยก็เป็นหลักแสนอยู่เหมือนกันก็พวกเงินในแคชเชียร์หรืออะไรอย่างงี้ครับเครียดไหมจริงๆก็เครียดนะแต่ว่าด้วยความที่มีเพื่อนๆช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าฟาดเคราะห์ส่วนเรื่องหัวใจนะคะหลังหนุ่มอเล็กส่งดอกไม้ช่อโตไปแสดงความยินดีกับคู่จิ้นรุ่นพี่จอยเรลานีกลางงานอีเวนต์ของฝ่ายหญิงวันก่อนจนแฟนคลับอดลุ้นไม่ได้ว่าคู่จิ้นธีรณีจะรีเทิร์นหรือเปล่าหนุ่มตีอารมณ์ดีบอกเพียงว่าที่ผ่านมาตนก็คุยกับสาวจอยอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษค่ะเรื่องหวานให้อเล็กชุ่มชื่นหัวใจนิดนึงครับผมเป็นวาเลนไทน์นิดนึงใช่ครับแต่สำหรับคุณผู้ชมความหวานยังไม่หมดแค่นี้เรามีทั้งรายการเลยวันนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวสกู๊ปพิเศษวันนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสเปคของสาวๆค่ะถ้าเป็นอดีตการถ้าเป็นอดีตการนะคะสมัยพี่แป๋วนะคะต้องอ้างพี่แป๋วเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพระเอกเนี่ยต้องแบบสูงโปร่งนะไม่ล่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปประมาณนี้พระเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นพระเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นแบบว่าตีขาวๆผมแบบงี้ปัดๆแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้อย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่บึกไม่ซิกแพคแน่นๆนี่ไม่ได้แน่นอนนะคะเมื่อโลกหมุนไปที่เทรนด์ก็เปลี่ยนตามนะพูดผิดพูดถูกแล้วพูดถึงหนุ่มๆทั้งนี้นะตามนะอันนี้นะคะพระเอกสมัยนี้นะคะเขาก็เลยต้องไปฟิตแอนด์เฟิร์มกันเป็นแถวเลยค่ะพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์แรกเริ่มตอนเข้าวงการก็รูปร่างอ่อนแอค่ะตอนนั้นก็ว่าหล่อแล้วแต่พอเจ้าตัวหันมาเล่นกล้ามอัพซิกแพคปุ๊บสาวๆเนี้ยใจละลายถึงขั้นเป็นหนุ่มหน้าก่อนเลยทีเดียวและใครจะไปเชื่อว่าแต่ก่อนพระเอกผิวเข้มป้องณวัฒน์จะเคยผอมบ่ามาก่อนแต่พอเริ่มเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงสักพักเขาก็ค่อยๆพัฒนาหุ่นเรื่อยมาจนสุดท้ายก็กลายเป็นพระเอกหุ่นล่ำดาร์คทอลแอนด์แฮนซัมตรงสเปคสาวๆหลายคนเลยชิมมาขณะที่พระเอกหน้าอ่อนมาริโอเมาเรอร์สมัยเข้าวงการใหม่ๆรูปร่างก็เล็กๆตามประสาเด็กกำลังโตแต่พออยู่นานไปออร่าความหล่อก็เจิดจรัสขึ้นหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นมีทั้งไปยืดกระดูกเพิ่มความสูงและปั้นกล้ามให้ใหญ่แล้วก็แน่นสมวัยหนุ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะป้าพระเอกหนุ่มลูกครึ่งณเดชน์คูกิมิยะก็เคยเป็นพระเอกหุ่นก้องแก๊งมาก่อนจากนั้นก็ค่อยๆบิ้วซิกแพคและกล้ามเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยจนทุกวันนี้หุ่นแน่นกล้ามเปรี้ยสมใจไปแล้วล่ะค่ะส่วนพระเอกหนุ่มหน้าหวานหมากปรินคนนี้นี่ก็มีกล้ามเบาๆตามประสานักกีฬาเทควันโดแต่เพราะระยะหลังมานี้เทรนด์ผู้ชายกล้ามล่ำดูสุขภาพดีกำลังมาก็เลยต้องออกกำลังกายฟิตหุ่นให้นางงามแขนกับเขาบ้างหนุ่มลุยส์กอตคนนี้เข้าวงการตั้งแต่อายุ12จากการเป็นนักร้องดูโอกับจอห์นนี่อันวาค่ะเราก็เลยได้เห็นพัฒนาการความหล่อของหนุ่มลุยส์มาตั้งแต่เด็กน้อยจนโตเป็นหนุ่มกล้ามใหญ่และเมื่อเทรนด์หนุ่มกล้ามล่ำกำลังมาหนุ่มลุยส์ก็เป็นอีกคนที่เข้าคอร์สฟิตหุ่นจนฟิตแอนด์เฟิร์มสุดท้ายก็ได้ถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่เบาๆให้สาวๆได้ซีซ่ากันด้วยติดโพพระเอกกล้ามล่ำก็ต้องมีเขาคนนี้แหละค่ะอามาติชาติที่พลิกภาพพระเอกปากแดงมาเป็นพระเอกขุดเฟิร์มได้อย่างจริงจังเพราะการมีวินัยในตัวเองที่สำคัญนะคะต้องจัดตารางการออกกำลังกายโดยมีเทรนเนอร์ดูแลเพื่อไม่ให้หนักจนร่างกายรับไม่ไหวและยังต้องควบคุมอาหารการกินซึ่งความใส่ใจสุขภาพแบบนี้ยังเผื่อแผ่ไปถึงสีภรรยานัทมีเรียซะด้วยค่ะส่วนหวานใจสาวเอมมี่ซีสิวัตรก็เป็นพระเอกคนที่ฟิตหุ่นได้เป๊ะปังจากพระเอกร่างเล็กกระทะรัดเมื่อ10กว่าปีก่อนก็พัฒนาสู่พระเอกหุ่นฟิตเปรี้ยได้เวลาไม่กี่ปีเก่งกวางชนีสตรีข้ามเพศเห็นแล้วกรี๊ดใส่ยิ่งแฟชั่นชุดที่หนุ่มซีควงภรรยาสาวเอมมี่ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำด้วยกันยิ่งแซ่บซีดจี๊ดใจจริงๆตกใจหน้าคุณ
ไม่พอเอารูปจากเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วมาเทียบกับตอนนี้นี่คือเห็นพัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงคนละเรื่องเลยครับบางคนที่ผอมมากบางคนเป็นโอ้โหฟิตมากหลายคนที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอันนี้ฟิตแอนด์แฟตอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นแนวของพัทค่ะแต่ว่ามาช่วงนี้ครับได้เวลาฮอตออนไลน์แล้วและแน่นอนว่าวาเลนไทน์ทั้งทีนะครับฮอตกว่าเดิมแน่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะตาของพี่ค่ะตอนนี้เริ่มร้อนๆไงก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศของคู่รักคนบันเทิงตลอดทั้งวันนี้นะครับที่เขาโพสต์ภาพผ่าน IG บ้าง Facebook ส่วนตัวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วหายใจลึกๆแล้วทำใจดีๆไว้แล้วไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่ครอบครัวตัวออกันก่อนดีกว่านะครับหมอโอ๊คโอปอนะครับโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมกับน้องอลินอลันครับนี่ฮะติดแฮชแท็กด้วยว่าอะไรอรันAA ก็เป็นชื่อฮะเป็นชื่อของเขานะฮะแล้วบอกว่า My Valentine's My Everyday Love You Guys With All My Heart รักเธอหมดหัวใจนะครับเช่นเดียวกับครอบครัวนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับแพทณภาวาเลนไทน์ของเธอปีนี้แน่นอนว่าพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่ามีเจ้าตัวน้อยน้องเรซซิ่งมาเติมเต็มความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วนะครับคุณหนุ่มอรรถพรครับแหมพูดกับฝีมือดีก็มาพร้อมกับครอบครัวเหมือนกันนะครับแล้วบอกว่าความรักของผมแฮชแท็กว่า Family นะแล้วก็ติดชื่อลูกๆแล้วก็คุณภรรยาด้วยนะครับแน่นอนว่าคู่ต่อไปนี้ก็หวานเช่นกันนะครับเป็นคู่ของคุณลีเดียสรัญรัตน์นี่ครับผมพิสูจน์ความหวานว่ายังคงหวานเจี๊ยบอยู่ด้วยกันป้อนขนมคุณสามีเลยนะครับบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้นะครับเหมือนกับคู่นี้เหมือนกันครับคุณพีเคกับคุณโยเกิร์ตนะครับบอกหมูรักหมูหมูรักหมูอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีด้วยคำเรียกกันเองอ่ะมันจะมีแบบคำเรียกกันนะครับคู่นี้ครับเป๊กเปรียงกับคุณนิวนะครับเป็นคู่ที่จริงๆฉลองกันตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะฮะหลายคนจึงบอกว่าโอ้โหหวานอะไรขนาดนั้นเรียกว่าดอกไม้ช่อนี้บานน้อยกว่าหน้าของคุณเดียวคือแฮปปี้มากแฮปปี้มากเพิ่งได้เลิกแต่งงานด้วยไงใช่นะก็หลายคนก็จับตาดูคู่นี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนี่ครับบอกว่าก็ไปหามาเซอร์ไพรส์จนได้นะ last night before valentine's คือก่อนคู่อื่นเลยอะไรแบบนี้นะครับอีกหลายต่อหลายคู่ตามมาครับนี่ครับคู่นี้น่ารักทีเดียวเชียร์นะครับคุณลุ่มลัคนาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณอุ้มความรักเป็นยังไงบ้างรูปนี้น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับอีกหลายต่อหลายคู่ครับก็พิชยะบ้านครับคุณเต้นรัฐพงศ์หวยอุษามณีมาเป็นเซตนะฮะมาเป็นเซตให้หลายๆคนได้เห็นอิจฉาคุณคอฟนี่เขามีการทำสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ด้วยนะจริงเหรอเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์คู่คุณขวัญทุกคนสามารถโหลดมาใช้ได้ถูกต้องอยู่ในฝั่งครีเอเตอร์ในแอปพลิเคชันไลน์คือเป็นรูปคุณก๊อฟคุณขวัญแล้วก็มีแบบพวกข้อความแบบรักนั้นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนเห็นแล้วอิจฉามากเลยเรียกว่าเป็นการแชร์ความรักให้กับทุกคนได้ใช้ด้วยนะคะน่ารักแล้วอิจฉาคู่นี้หลายคนแบบว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่าเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งก็ได้นะครับวาเลนไทน์ปีนี้ครับสาวเซ็กซี่ปูปรายาแกรนด์โอเพนนิ่งไปเลยครับกับหวานใจที่เป็นนักธุรกิจตาน้ำข้าวคุณแมทชิวนะครับเป็นภาพคู่ที่ไปแชร์กันไกลถึงซานตาโมนิกาแคลิฟอร์เนียอเมริกาเลยนะครับแคปชั่นเนี่ยบอกนะครับแปลเป็นไทยว่าของขวัญที่ดีที่สุดในวันวาเลนไทน์ฉันควรขอจากเขาแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยว่า my better half ก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของฉันที่เหลืออยู่ อะไรแบบนี้โอ้โหหลายคนบอกอยากเห็นมานานแล้ววันนี้ได้เห็นแกรนด์โอเพนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียร์นะครับหลายคนบอกว่าโอ้มีหน้าละก่อนหน้านี้จำได้เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าชุ่มชวยหัวใจมากเลยกระชุ่มกระชวยจริงๆด้วยคืองานก็ดีหัวใจก็ดีสำหรับปูปยาอ่ะมาคนนี้กันบ้างคู่นี้หลายคนมีความเอ๊ะเล็กๆนะฮะคือคู่นี้เขาเป็นอดีตกันแล้วหรือเปล่าถูกต้องครับจริงๆแล้วคู่นี้เลิกไปแล้วนะครับแต่เราเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเลิกรักหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนุ่มฮั่นของเราเนี่ยมีการFaceTime ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณไอซ์ปริชยาอย่าเพิ่งงงเขาเกิดวันเดียวกันกับวันวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาพันธ์พอดีเลยนะครับก็คือ FaceTime ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับแล้วก็แคปภาพมาลงใน IG ของตัวเองสังเกตดูอยู่ชินจูกุอยู่โตเกียวอยู่โตเกียวนะครับก็หลายคนก็เลยแบบแอบลุ้นว่าจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะแต่หลายๆคนก็อวยพรให้มีความสุขกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับเป็นหนึ่งคู่ที่หลายคนก็จับตาดูเหมือนกันนะครับคู่ของคุณซิริต้าเจนเซ่นครับผมเป็นคนที่ไปเที่ยวกับคุณกรณ์ณรงค์เดชถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือนะข่าวลือว่าเอ๊ะกิ๊กกั๊กอะไรกันยังไงหรือเปล่านะฮะหลายคนก็เลยจับจ้องว่าเอ๊ะเป็นการจงใจลงรูปคู่ไปเล่นสกีกันท่ามกลางหิมะแบบนี้ในวันวาเลนไทน์พอดีหรือเปล่าลงรูปคู่ในวันวาเลนไทน์พอดีมันมีมินนิ่งซับเท็กซ์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือข่าวลือในอดีตแต่หลังจากนี้แหละคงต้องจับตาดูนะว่าจะมีข่าวลือหรือเป็นข่าวจริงอะไรแบบนี้นะคะก็ยินดีกับทุกคู่รักในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะหวังว่าทุกคนจะนอนหลับฝันดีในวันดีๆแบบนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ 11:30 กับนายตะเทนนะคะคืนนี้ขอบคุณชุดพิการฝนจากจอม Red Carpet ด้วยนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ